ในโจทย์ข้อนี้เขาถามน้องว่าเมื่อแกว่งลูกตุ้ม 2m คือลูกตุ้มฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับแกว่ง 2m มันบอกว่าความถี่เชิงมุมจะมากกว่าลูกตุ้มฝั่งนี้ใช่ไหมโอ้ oh, ใช่ครับน้องใช่เลยครับน้องความถี่เยอะกว่าจะจะเลยครับตรงนี้จะจะเลยครับน้องเยอะกว่าฝั่งนี้เพราะฉะนั้นคอควายถูกต้องถูกต้อง ถูกทั้งสองข้อครับขอไข่ขอควายตอบข้อห้าอ้าวอย่าลืมคอนเซปต์นะครับขอโน้ตให้หน่อยแล้วกันครับโน้ต <Note S 1> เป็นภาษาไทยดีกว่าน้องจะได้แบบว่าไม่สับสนนะครับก็คือค่าจับแปลผันตรงกับความยาวเชือกกับ L L เล็ก L ใหญ่ได้หมดนะนะครับแต่ว่า f จะแปลผกผันผกผัน ก็คือแปลตรงข้ามครับกับสแค r รูทเอลก็ดูไว้นะครับนะครับแบบนี้เนาะโอเคครับผ่านนะครับมาครับต่อไปจะเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกแบบสั่นบ้างครับเมื่อกี้แกว่งไปละต่อไปเป็นสั่นหัวใจของการทําข้อสอบประเภทนี้นะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับเห็นสปริงมีมวลยังไงนะสูตรที่น้องจะต้องใช้คือนี้ T ีเท่ากับ2พายสแควรูทเอลจีเออขอโทษ MK แตกต่างกันนะครับเมื่อกี้คือ LG แต่อันนี้เป็น MK วิธีการจําให้มันเด็ดและน้องจําได้ง่ายครับคือจำแล้วว่าลูกตุ่มยี่ห้อ LG นี่ลูกตุ่มยี่ห้อ LG แกว่งชัดจัดเต็มแต่ถ้าเกิดเป็นสปริงปึ๊บสปริงยี่ห้ออะไร MK ครับกินแล้วเด้งดึงดังนี่จําไว้เลยครับลูกตุ่มยี่ห้อ MG สปริงยี่ห้อ MK งั้นเจอโจทย์แบบสปริงเซนเบอร์รมอเก M k